ถึงเรื่องปรากฏการณ์ที่ดาวโลกเขาเริ่มเป็นมนุษย์โลกที่อยู่อาศัยต้องรีบเร่งช่วยกันแก้ไขปัญหาของโลกอย่างเร่งด่วนต่อไปนี้ไม่ใช่แค่จะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเท่านั้นแต่แผ่นดินไหวและการปะทุขึ้นของภูเขาไฟอีกหลายลูกจะเกิดขึ้นในทั่วโลกและทุกคนอาจจะคิดแบบติดตลกแบบขำๆที่ผมเขียนบทความเตือนกันไปแบบเล่นๆว่าอีกไม่นานประเทศจีนกับรัสเซียจะกลายเป็นดินแดนน้ำแข็งไปทั้งประเทศนั้นมันอาจจะเป็นจริงก็ได้ในปีนี้มนุษย์ทุกคนควรใช้เวลาส่วนหนึ่งในทุกวันฝึกนั่งสมาธิฝึกขัดเกลาจิตวิญญาณภายในของตนเองเพื่อรองรับวันสิ้นโลกอย่างสงบใจและเตรียมตัวเกิดมาเป็นมนุษย์ของโลกอนาคตกันใหม่จะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะภาพที่เห็นชัดเจนมากเหมือนลงไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพของคนประเทศลาวกำลังจมน้ำตายกันจำนวนมากทั้งเด็กและคนแก่คนหนุ่มสาวภาพเสียงหวีดร้องของผู้คนอื้ออึงระงมไม่ได้สับผมจึงรีบดีดตัวลุกขึ้นนั่งเพื่อให้ภาพที่เห็นนั้นหายไปลุกนั่งบนเตียงนอนเหงื่อเต็มหน้าตัวสั่นไปหมดผมจึงสื่อไปถึงพระพุทธองค์ว่าสิ่งที่ผมเห็นมันคือภาพฝันหรือมันเป็นความจริงก็ได้รับคำตอบว่ามันจะเป็นความจริงผมจึงถามต่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้รับคำตอบว่าเราระบุเวลาให้ท่านไม่ได้รู้แค่ว่าไม่นานและไม่นานจนเกินไปแล้วที่เมืองไทยจะเกิดขึ้นแบบนี้ไหมก็ได้รับคำตอบว่าเชียงใหม่คำตอบคือหนักเอาการถ้ามันเกิดขึ้นจริงที่เชียงใหม่และประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแต่ทางที่ดีที่สุดขอให้คนเชียงใหม่ทุกคนรีบหาทางป้องกันเอาไว้แต่เนิ่นๆก็ดีเก็บข้าวของสำคัญขึ้นที่สูงปลดป้ายโฆษณาลงอยู่ห่างไกลเสาไฟฟ้าเอารถไปจอดอยู่ในที่สูงอย่าห่วงผลผลิตให้รักษาชีวิตทุกคนเอาไว้สิ่งที่ผมสงสัยที่สุดก็คือหางนิมิตหรือกึ่งความฝันของผมเป็นจริงและสื่อได้กับพระพุทธองค์ผมจึงได้ตั้งคำถามไปว่าหากเกิดเหตุการณ์จริงตามที่ผมสื่อได้บุคคลประเภทใดบ้างจะได้เคราะห์วิบากกรรมหนักที่สุดก็ได้รับคำตอบดังนี้บุคคลที่จะประสบกับเคราะห์วิบากกรรมหนักไม่เว้นแม้แต่ภิกษุสงฆ์และภิกษุณี 1. ผู้ที่กราบบูชารูปปั้นงูพญานาคพระศิวะพระแม่กาลีองค์เทพต่างๆยกเว้นพระพุทธรูปและเจ้าแม่กวนอิม 2. ผู้ที่กราบไหว้ต้นไม้จอมปลวกสามพระภูมิเจ้าที่และพูดผีปีศาจ 3. ผู้ที่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ทั้งแบบดิบๆสุกๆ 4. ผู้ที่ไม่เคารพต่อบุญคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 5. ผู้ที่เห็นแก่ตัวและไม่สำนึกถึงคุณแผ่นดินพวกช่อโกงไม่อยู่ในศีลธรรมถ้าเป็นแบบนี้ก็คงได้ตายสูญพันธุ์กันหมดทั้งโลกอย่างแน่แท้ผมได้พูดบอกกับพระพุทธองค์ไปเพราะบุคคลทั้ง5ประเภทนี้มีมากถึง3ส่วนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้พระองค์แจ้งว่าเป็นคำเตือนที่สื่อมาถึงมนุษย์ทุกคนเพื่อให้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนเองและให้มนุษย์ทุกคนระลึกถึงคำสอนของพระองค์และอย่าประมาทและท้าทายต่อพระศรีอริยเจ้าว่าสิ่งนี้มันจะไม่มีอยู่จริงมนุษย์โลกควรเลิกงมงายกับคำพยากรณ์ดวงชะตาของตนเองจากพวกหมอดูเลิกงมงายบูชาพวกงูยักษ์และรูปปั้นที่เป็นอัปมงคลทั้งหมดลงเสียควรหันมาฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาของเราและควรกราบไหว้บูชาเทวดาที่คอยปกป้องดวงจิตที่กำเนิดตัวของเรามาด้วยการสร้างกุศลและแผ่พลังความเมตตาออกไปสู่โลกและจักรวาลและควรลดการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมลงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้ล้วนมีพลังจิตแห่งความอาฆาตพยาบาทที่รุนแรงมากเกินที่มนุษย์จะฆ่าถึงได้มนุษย์โลกควรมีสติและปัญญาและมองเห็นสภาพแห่งความเป็นจริง
ของสภาวะของตนเองไม่บูชาเงินทองอยู่เหนือจิตบริสุทธิ์ภายในของตนเองมนุษย์โลกเกิดมาดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอากาศอาหารที่สะอาดและที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักสิ่งอื่นนอกจากนี้นั้นล้วนเป็นแค่องค์ประกอบรองไม่ใช่ปัจจัยหลักมีเงินและทรัพย์สินมากก็เป็นทุกข์มีเงินน้อยและทรัพย์สินน้อยก็เป็นทุกข์มีเงินมากหาทรัพย์สินได้มากแต่ทำบุญที่เป็นประโยชน์ต่อโลกและผู้คนบนโลกนี้มากย่อมเป็นผู้มีแต่ความสุขและมีแต่ความเจริญทั้งในโลกและในจักรวาลมีเงินน้อยไม่เป็นหนี้สินแต่มีจิตใจที่ดีงามประพฤติปฏิบัติดีต่อโลกและอยู่ร่วมกับมนุษย์โลกแบบไม่เบียดเบียนใครช่วยเหลือและเมตตาต่อผู้คนบนโลกย่อมเป็นที่รักของผู้คนและมีชีวิตอย่างมีความสุขเมืองที่มหาจักรพรรดิหรือนักการเมืองยังทำกันไม่ได้นั่นล่ะคือสิ่งที่มนุษย์ชาวแสงจะต้องลงมือทำดีที่สุดก็ควรต้องสร้างสังคมอารยธรรมใหม่ของตนเองขึ้นมาแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็ดีกว่าการอดทนและฝืนใจอยู่ร่วมกับสังคมอัปรีแบบนี้ตลอดไปให้กำลังใจกับนักสู้ทุกคนที่อดทนสู้เพื่อส่วนรวมมานานแต่วันหนึ่งท่านจะมองเห็นความจริงว่าการต่อสู้ของพวกท่านนั้นที่ทนไม่ได้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเต็มไปด้วยความอยุติธรรมนั่นก็แสดงว่าพวกท่านไม่ใช่วิสัยของมนุษย์บนโลกนี้ท่านแค่ลงมาทำภารกิจเท่านั้นและควรเร่งรีบไปสร้างอารยธรรมใหม่การใช้ชีวิตและสังคมแบบเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงนั้นบางทีท่านอาจจะเริ่มเข้าใจตนเองว่าความคิดของพวกท่านนั้นอยู่สูงกว่าสังคมอัปรีที่ไม่ต้องมาทุกข์ใจมีความสุขสงบในสติปัจจุบันมีความผาสุกใจในคุณธรรมที่เอื้อเฟื้อและแบ่งปันกันมีปัญญามองความสุขที่แท้จริงได้และมองเห็นตัวที่สร้างความสุขที่เกิดขึ้นจริงได้นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของตัวเราไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเมื่อไม่ชอบสังคมแบบนี้ก็หนีไปสร้างสังคมและไปสร้างอารยธรรมของตนเองขึ้นมาใหม่เดชานฤนาถ